ท่านจะกลับไปตรวจสอบเลยว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหลายๆปีที่ผ่านมาเอ๊ะมันมีปัญหามาจากว่าคุณใช้รถรุ่นนี้แล้วมันเป็นเพราะเบรกเพราะคันเร่งหรือเปล่ามันจะเปลี่ยนแปลงเรื่องของรถยนต์ในโลกยังไงบ้างคะครับก็คิดว่าเนี่ยจะทำให้กระบวนการนะครับในการที่จะกระบวนการทางด้านตรวจสอบกระบวนการทางด้านกฎหมายนะครับก็คงจะต้องมีการเข้มงวดกันมากขึ้นว่าจะคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคได้อย่างไรนะครับว่าอย่างที่กล่าวไปว่าในหลายๆกรณีเนี่ยจากบทเรียนเหล่านี้เนี่ยวันนี้เราต้องแก้ปัญหาวันนี้ก่อนแต่หลังจากนั้นแล้วเราจะต้องไปดูว่าจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดขึ้นนะครับอันนี้ผมมองว่าในกรณีอย่างนี้เนี่ยถึงแม้ประเทศไทยเราจะไม่พบปัญหาแต่กรณีอย่างนี้เนี่ยเราต้องเอามาเป็น